รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเราจะมาทำเมนูเพิ่มโปรตีนได้ทันทีกันกับเมนูไก่ลูกเขยนี่จะยั่วทำไมเราโทษคุณนี่แหละครับทีเด็ดที่หนึ่งไข่นี่มันจะระเบิดไหมครับก็ระวังตัวนะเราจะยืนเป็นกำลังใจให้ห่างๆต่อมาแล้วมานี่มาไอ้ยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการทำกับข้าวค่ะสารสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกครับพี่น้องทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าคุณเป็นพี่เราเป็นน้องเอาเถอะเอาที่สบายใจวันนี้ทำไมดูไม่ค่อยต่อล้อต่อเถียงเลยกินโปรตีนน้อยแน่ๆเลยเนี่ยหิว เราจะมาทำเมนูเพิ่มโปรตีนให้เท็ดดี้กันไอ้จริงหรือเปล่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าทำไข่ลูกเขยอะเท็ดดี้ก็จะหน้าแบบเฉยมากคือไข่เป็นโปรตีนที่ดีแต่ไม่อิ่มมันไม่ได้เคี้ยวมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเพิ่มไก่ทอดไหมแล้วมันจะเป็นไข่ลูกเขยได้ยังไงเป็นไก่ลูกเขยไงนี่คุณมาทำเป็นเล่นคำนะเอาไหมจะดีเหรอสะโพกไก่ชิ้นแน่นๆมีไข่ด้วยอ่ะเพิ่มแถมชอบกินไข่ต้มตกลงจะเอาไก่หรือไข่ทั้งไก่และไข่เลยอ๋อทั้งไก่และไข่เลยกับเมนูไก่ลูกเขยมาครับหนึ่งสองสามไม่เป็นไรช่วยๆกันเนาะช่วยๆกันอ่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมกับเมนูสุดแปลกอย่างไก่ลูกเขยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอไก่ลูกเขยใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับเมื่อการทำไข่ลูกเขยนั้นมันดูธรรมดาเกินไปก็เลยจัดมาดัดแปลงเป็นไก่ลูกเขยเอาซะเลยเนื้อสะโพกไก่ทอดชิ้นโตนำมาทอดจนเหลืองกรอบที่มาพร้อมกับไข่ลูกเขยฟองโตที่มีน้ำราดซอสกลมกล่อมจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับไก่ลูกเขยแน่นอนครับเวลาเราทำอะไรพวกนี้เนี่ยไข่ลูกเขยจริงๆแล้วก็คือเอาไข่ไปทอดถูกไหมไก่ลูกเขยก็ต้องเอาไปทอดใช่ถ้าเรื่องทอดนี่ผมบอกเลยว่ามั่นใจสุดๆน้ำมันปาล์มตรามรกตนี่น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้ทอดอะไรก็กรอบอร่อยแน่นอนเดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็อุ่นจนร้อนนะครับนอกเหนือจากน้ำมันแล้วเนี่ยนะคะเวลาทอดของเนี่ยแป้งทอดกรอบสำคัญมากค่ะคุณวันนี้เราใช้เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิซองเดียวคุณไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยเพราะในนี้เขาปรุงรสเสร็จสับแล้วบอกได้เลยว่านอกจากจะกรอบแล้วเนี่ยรสชาติของเขายังเข้มข้นแล้วก็เผ็ดนิดๆด้วยนะอร่อยถูกใจเลยอ่ะเราจะชุบแป้งแล้วก็ชุบไข่แล้วก็จะกลับมาชุบแป้งอีกทีนึงเหมือนแบบเป็นเกร็ดแบบร้านคุณลุงเจ้าดังใช่อ่ะแล้วไก่วันนี้ก็ต้องเลือกส่วนไหนมาทำล่ะครับเนี่ยสะโพกไก่สะโพกไก่ลอกกระดูกนะฮะติดหนังโอเคทีเด็ดอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็คลุกแป้งนะคะคลุกให้ทั่วแบบนี้เลยจากนั้นคลุกไข่แล้วก็กลับมาคลุกแป้งอีกทีโอ้ยกลืนน้ำลายเอื้อกนะคือรู้เลยว่าแบบไอ้แป้งปรุงรสสูตรเผ็ดของโกกิคือเขาเข้มข้นอร่อยไงอร่อยไก่สะโพกแบบลอกกระดูกแบบนี้คุณผู้ชมนะแล้วแบบหนังกรอบๆอ่ะคุณเจอหนังโอ้โหแถมเนื้อฉ่ำๆไงแล้วพอเราค่อยๆคลุกแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นเกล็ดเองเลยนะสวยงามนะแบบง่ายๆเอานะเอานะเอานะเอาเลยน้ำมันร้อนละอ่ะจะยั่วทำไมเราโทษคุณว่ามีของดีต้องเป็นอันอวดกันหน่อยสิครับคุณเท็ดดี้และในขั้นตอนนี้เราก็จะทำการนำสะโพกไก่ลงมาชุบแป้งนะครับแล้วก็ไข่ไก่ที่ตีพอแตกและนำมาชุบแป้งอีกทีเพื่อให้ตัวแป้งนั้นเกาะดีและก็เป็นเกล็ดสวยงามครับเฮ้ยคุณเก่งมากนะเกล็ดคุณสวยมากนะชุบแป้งคลุกไข่กลับมาแป้งอีกทีใครๆก็ทำได้จริงๆเพียงแค่มีแป้งโกกิแบบนี้ติดบ้านคุณไม่ต้องปรุงรสอะไรเยอะแยะเลยอ่ะมันอร่อยมากๆที่ตัวแป้งเขาอยู่แล้ว
แล้วเวลาทอดนะน้ำมันท่วมๆอย่าเสียดายน้ำมันคุณใช่เพราะว่าน้ำมันน้อยนะทอดของไม่อร่อยจากใจเด็กอ้วนเดี๋ยวค่อยไปออกกำลังกายเอา คำนี้ไม่มีจริง ถ้าเราจะได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณมันเหลือเราไม่ตั้งใจหรอกไข่นี่ไปคลุกแป้งได้ด้วยได้สิใส่ไปเถอะโอ้โหมันกรอบอร่อยเลยนะฮะเพิ่มรสเพิ่มรสแล้วการนำไข่ไปทอดในน้ำมันนี่มันจะระเบิดไหมครับเนี่ยก็ระวังตัวนะเราจะยืนเป็นกำลังใจให้ห่างๆอ๋อระวังที่ทอดไก่และไข่ให้เหลืองกรอบอยู่นี้ก็ขอพักเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับกับไก่ลูกเขยกับวิธีการทำน้ำราดไก่ลูกเขยที่มีรสชาติกลมกล่อมครบรสจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับเวลากรอบแบบมีแป้งอ่ะแล้วก็มีไข่อ่ะมันจะเป็นกรอบแบบไม่รู้ว่านี่คือหนังหรือนี่คือแป้งอ่ะดีไม่ดีครับดีดิมันแบบครับอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็เตรียมน้ำตาลปี๊บสกอนเบลเลอร์เลยเมื่อไหร่จะละลายเจนเย็นวันนี้เราอะเราดูแบบเสียทรงแล้วนะไม่ได้การละรอแป๊บเดียววันหลังอะคุณทำอันนี้ก่อนเราค่อยมาทอดไก่แล้วกันให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด